ไปข้อที่6วันนี้น่าจะได้10ข้อนะคะนักเรียนชายช่วยอ่านโจทย์ก่อนนักเรียนชายทําเสร็จก่อนไม่ได้นะคะต้องช่วยอ่านก่อนข้อที่6อ่านโจทย์ค่ะน้ำหนัก6กิโลกรัม6 4กิโลกรัม6ขีดเป็นกี่ขีดโอ้คำตอบออกมาแล้วเท่ากับนักเรียนต้องทำ4กิโลกรัมให้เป็นขีด1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด4กิโลกรัมเป็น4คูณด้วย10เท่ากับ40บวกอีก6เท่ากับคำตอบคือ46ขีดไปเลยไหมอยู่แค่หัวหินพอไหมคะเอาแค่อยู่หัวหินพออ่ะข้อที่7ข้อ7นักเรียนอ่านโจทย์ค่ะดีมากค่ะตอบลงสมุดเลยไหนใครยังไม่ได้คำตอบยกมือข้อที่7น้ำหนัก9เมตริกตัน300กิโลกรัมเป็นกี่กิโลกรัมคำตอบคือ9,300กิโลกรัมโอ้ดีมากเสียงเดียวกันเลยนักเรียนทำ9กิโลกรัมขอโทษนะคะ9เมตริกตันให้เป็นกิโลกรัม9เมตริกตันก็เท่ากับ9คูณด้วย 1,000 เท่ากับ9,000บวกด้วย300กับ300กิโลกรัมโอ้ดีมากเลยค่ะต่อไปไปข้อที่8ครูเตรียมมา10ข้อสงสัยจะไม่พอซะแล้วข้อที่8นักเรียนอ่านค่ะน้ำหนัก1กิโลกรัม400กรัมเป็นกี่กรัมข้อที่8ได้เรียนได้คำตอบอย่างคะคำตอบคือ1,400กรัมโจทย์ให้หน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมมานักเรียนต้องทำ1กิโลกรัมให้เป็นกรัมซะ1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมคะ 1,000 กรัมบวกด้วยอีก400กรัมจะเท่ากับ1,400กรัมต่อไปไปข้อที่9ข้อที่9อ่านโจทย์ค่ะน้ำหนัก2กิโลกรัม5ขีดเป็นกี่ขีดไม่เรียนเสร็จยังคะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วครูขอคำตอบค่ะคำตอบคือ25
25ขีดนักเรียนทํา2กิโลกรัมให้เป็นขีดก่อน1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด2กิโลกรัมก็เป็น20ขีด20ได้ไปจาก2คูณด้วย10เท่ากับ20บวกอีกด้วย5เท่ากับ25ขีดโอ้ดีมากค่ะโหวันนี้น่ารักสุดๆข้อสุดท้ายแต่เวลาครูยังเหลืออีกต้อง5นาทีเนี่ยข้อสุดท้ายข้อที่10สุดท้ายดีไหมข้อที่10ได้เรียนอ่านโจทย์ค่ะน้ำหนัก5เมตรติดกัน200กิโลกรัมเป็นกี่กิโลกรัม5,200กิโลกรัมโอ้วันนี้ไม่น่าเชื่อเลยเตรียมมา10ข้อนี่ไม่พอสำหรับนักเรียนป.4ทับ3เอาอยู่ไหมคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่งโจทย์เองเพราะเวลาครูเหลือประมาณ5นาทีนะคะข้อที่10ขอข้อที่10ก่อนข้อที่10น้ำหนัก5เมตริกตัน200กิโลกรัมเป็นกี่กิโลกรัมคำตอบคือตอนนี้นักเรียนต้องทำ5เมตริกตันให้เป็นกิโลกรัมซะก่อน5เมตริกตันจะเท่ากับกี่กิโลกรัมคะ1กิโลกรัม5เมตริกตันจะเท่ากับกี่กิโลกรัมคะ5,000กิโลกรัม5,000กิโลกรัมได้มาจาก5คูณด้วย1,000เท่ากับ5,000บวกด้วย200เท่ากับ5,200กิโลกรัมโอ้โหดีสุดๆเลยคำตอบคือ5,200กิโลกรัมของครูหมดแล้วนะคะเวลาเหลือ5นาทีครูขออีก2ข้อข้อที่11ใครจะสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักได้ให้มีหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยแล้วต้องเป็นหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยที่สัมพันธ์กันทุกคนคิดลงสมุดค่ะแล้วเดี๋ยวนักเรียนใครเสร็จแล้วหนูบอกครูขอโจทย์ข้อที่11นักเรียนเขียนลงสมุดได้เลยบังเอิญว่าครูไม่มีปากกาไว้บอร์ดนะคะให้นักเรียนเขียนลงสมุดเลยค่ะเดี๋ยวใครสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักซึ่งมีหน่วยใหญ่ตามด้วยหน่วยย่อยที่สัมพันธ์กันสร้างแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยที่สัมพันธ์กันที่นักเรียนเห็นตอนนี้ก็คือเมตริกตันกับกิโลกรัมแล้วให้เป็นกิโลกรัมแล้วก็จะมีอะไรคะกิโลกรัมกับขีดให้เป็นขีดกิโลกรัมกับกรัมให้เป็นกรัมหรือขีดให้เป็นกรัมลองดูใครเสร็จแล้วยกมือค่ะข้อที่11ใครสร้างโจทย์เสร็จแล้วพานิดาลองไหมคะส่งไมค์ไปที่พานิดาค่ะเดี๋ยวนักเรียนคอยตอบนะคะใครสร้างโจทย์ยังไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนฟังโจทย์จากเพื่อนพนิดาหนูสร้างโจทย์ว่าน้ำหนัก4กิโลกรัม300กรัมเป็นกี่กรัมน้ำหนัก4กิโลกรัม300กรัมเป็นกี่กรัมข้อที่11ตอบลงสมุดค่ะอีกครั้งนะคะน้ำหนัก4กิโลกรัม300กรัมเป็นกี่กรัมข้อที่11ตอบลงสมุดค่ะอีกครั้งนะคะน้ำหนัก4กิโลกรัม300กรัมเป็นกี่กรัมโจทย์ซ้ำคุณไหมไม่ซ้ำนักเรียนได้คำตอบยังคะไหนใครจำโจทย์ไม่ได้
มีไหมพระนิดาบอกว่าน้ำหนัก4กิโลกรัม300กรัมเป็นกี่กรัมคำตอบคือ 4,300 กรัมใครได้ 4,300 กรัมยกมืออ่ะดีมากค่ะเพราะว่าเราจะทำ4กิโลกรัมให้เป็นกรัมกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัม4กิโลกรัมเท่ากับ 4,000 กรัมได้มาจาก4คูณด้วย 1,000 จะเท่ากับ 4,000 บวกด้วย300เท่ากับ 4,300 กรัมโอ้ดีมากข้อที่11คำตอบคือ 4,300 กรัมปรากฏว่าเวลาหมดพอดีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนขีดเส้นใต้เลยค่ะเขียนการบ้านเลยค่ะการบ้านหน้า130นักเรียนเขียนตามครูเลยนะคะข้อ1 2 4 5 9นักเรียนเขียนโจทย์ก่อนแล้วก็ตอบอีกบรรทัดหนึ่งการบ้านหน้าที่130ข้อ1 2 4 5 9มีใครสงสัยไหมคะวันนี้นะคะเป็นการทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักให้ได้นักเรียนถึงจะเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยได้มีใครสงสัยมีไหมคะถ้าไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ